้านึกถึงเบตงคุณนึกถึงอะไรหนังเรื่องโอเคเบตงหรอหรือจะเป็นนายเวงจุดชมวิวทะเลหมอกบนสกายวอล์กสุดปังข้าวมันไก่เบตงที่มีความพิเศษตรงใช้ไก่แลนซานและน้ำราดสูตรมนต์สะกดลิ้นวงเวียนหอนาฬิกาและตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ใครมาก็ไม่ลืมที่จะเซลฟี่หรืออุโมงค์เบตงมงคลลิ้นล่ะแบบนี้ต้องจัดทัวร์แล้วค่ะเพื่อนๆแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะเบตงยะลาเบตงยะลาจะไปเที่ยวเบตงช่วงนี้เหตุการณ์สงบไหมคะน่าไปไหมมีคนไปเที่ยวอย่างสม่ำเสมอหารีวิวมาอ่านดูมีเยอะแยะจะได้เสริมความรู้ความมั่นใจช่วยในการตัดสินใจว่าไปดีหรือไม่ไปดีค่ะมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวอัยเวงเราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรเลยเพราะว่าคือณที่เราอยู่อ่ะมันก็คือปกติสงบสุขดีมันไม่ได้มีอะไรเราก็เลยกล้ามาแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่เบตงมันก็สวยมีที่เที่ยวหลายที่ไงเราก็เลยตัดสินใจมากันที่นี่แล้วอยากไปขึ้นอัยเวงไปดูทะเลหมอกสวยเห็นคุณหญิงเข้าไปแล้วสวยดีที่มันเป็นพื้นกระจกอ่ะไม่กลัวสนุก ส่วนสำหรับเบตงคนในพื้นที่เล่าว่าที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะปลอดภัยแน่นอนเพราะเบตงไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ก็เลยกล้ามาคนเดียวไม่มีเหตุร้ายแล้วก็ไม่มีอะไรปกติอยู่เบตงไม่ใช่มีอะไรลายอะไรลายของตำรวจเนี่ยท่านมีอะไรก็แจ้งไปอันนี้รถตรวจจับใบหน้าบุคคลตามหมายจับครับคนที่เดินผ่านห้องครับที่มีหน่อยก็จะขึ้นแจ้งเตือนครับก็ออกมาว .4 ตรวจตาดูแลนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นย่านใจกลางเมืองเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ครับก็จะมาว .4 ตามห่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเยอะครับแผนตรวจการตรวจของท่องเที่ยวด้วยครับแล้วก็เป็นการบูรณาการของสพไปตรงด้วยครับแล้วก็กรมการปกครองอส.อะไรแบบนี้ครับหลายหน่วยครับทั้งตชด.ทสพช.อส.มาบูรณาการร่วมกันในการออกตรวจตาตลอด24ชั่วโมงครับตำรวจน่ารักมากค่ะแวะเวียนเข้ามาถามไถ่อยู่เรื่อยค่ะแล้วก็ในส่วนของตาสับปะรดก็จะมีชาวบ้านน้องๆให้ความร่วมมือดูแลช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาบอกความเคลื่อนไหวเพื่อเราร้านทองครับก็ว่ามีกล้องวงจรปิดยิ่งมากครับใช่ไหมแล้วเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอย่างดีมาทุกวันวันหนึ่งหลายรอบครับเนี่ยพอกลางคืนแล้วจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปค่อนข้างจะเยอะถ้าเดี๋ยวคืนตรงนี้เลยถ่ายรูปถ่ายภาพโมงสำหรับเบตงนะครับวันนี้ยอมรับเลยนะครับว่าประทับใจนะครับในเรื่องของการดำเนินการของผู้กับหัวหน้าสถานีตำรวจนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตัวเลขนะครับความหวาดกลัวภัยของประชาชนในพื้นที่เบตงต่ำมากเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆนะครับในโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 นะครับและสำคัญมากกว่านั้นก็คือการที่ผู้กับเนี่ยสามารถทำให้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนดีมากเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวมาเลเซียมาเที่ยวเบตงนะคะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่ชาวไทยพุทธมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับเบตงวันนี้ไม่ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวอยากเข้ามาเที่ยวนะครับเบตงเนี่ยก็จะน่าอยู่นะฮะเบตงก็จะน่าอยู่สำหรับคนในเบตงแล้วก็นักท่องเที่ยวก็อยากเข้ามาเที่ยวมากขึ้นเบตงผู้คนน่ารักอาหารอร่อยอากาศดีและที่สำคัญที่สุดคือไก่เบตงอร่อยมากคำถามใหม่พักกี่คืนดีครับ